เศษอสังหาสวัสดีครับรายการเด็ดอสังหาก็มาพบกับท่านในวันนี้นะครับวันอังคารที่15สิงหาคม2560ครับวันนี้มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองนะการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆเนี่ยครับในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยให้ท่านอยากฟังได้อย่างจุใจนะทั้งในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างหลายเรื่องหลายราวที่น่าสนใจทั้งสิ้นอันนี้จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยครับมีโอกาสคลิกมาดูที่เว็บไซต์หรือว่าที่ช่องนี้นะครับรับรองว่าได้ข้อมูลที่ดีๆอย่างแน่นอนครับอาจารย์ณัฐวัฒน์ยุตานนท์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเลยนะครับท่านก็จะมาคุยให้พวกเราฟังถึงจะทำอย่างไรในการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จเพราะท่านมีประสบการณ์อันเอกอุมาเชิญเลยครับสวัสดีครับผมณัฐวัฒน์ยุตานนท์นะครับก็เป็นวิทยากรฝึกอบรมนะครับที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับก็เป็นวิทยากรที่นี่มาประมาณ12ปีแล้วนะครับหลักสูตรหลักๆที่ผมสอนก็คือเรื่องการ professional sale นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอะไรนะครับวันนี้เองนะครับผมก็อยากจะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะครับรวยด้วยอสังหาขาลงนะขาลงก็รวยได้นะครับขาขึ้นก็รวยได้นะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เองเนี่ยนักวิเคราะห์ก็พยายามมาวิเคราะห์ว่าตรงนี้เราซบเซาหรือเปล่าหรือว่าลักษณะที่เป็นขาลงหรือเปล่านะครับมันก็เป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะครับมีลงเดี๋ยวมันก็มีขึ้นเองตอนนี้สภาพแบบนี้นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราจะทำอะไรกันดีนะครับเจ้าของโครงการจะทำอะไรผู้บริหารจะทำอะไรโบรกเกอร์ที่ขายบ้านมือสองจะทำอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองผมก็จะบอกให้ทุกๆกลุ่มนะครับทุกๆท่านเนี่ยสบายใจนิดนึงเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับมันนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะมาพูดมาสื่อสารถึงคนที่ทำหน้าที่ในการเป็นเกี่ยวกับทางด้านการขายการตลาดโดยตรงนะครับแล้วก็คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้เพราะว่าเป็นงานที่มันเกี่ยวพันกับผมโดยตรงเลยนะครับก็เลยจะบอกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆว่านี่แหละครับช่วงเวลาเนี่ยแหละครับเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นโบรกเกอร์เองนะครับท่านที่ขายบ้านมือสองบ้านที่ดินคอนโดมิเนียมนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับช่วงนี้เป็นธุรกิจเป็นช่วงเวลาของผู้ซื้อก็จริงอยู่นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ผู้ขายก็มีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ราคาที่ผู้ซื้อสามารถซื้อได้สะดวกผู้ซื้อเองที่มีกำลังซื้อถึงก็สามารถช็อปแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่น่าสนใจมากๆหลายๆท่านที่ผมสัมผัสมาอยากจะได้บ้านในราคานี้บริเวณนี้แต่อาจจะติดด้วยเรื่องราคาเรื่องเงื่อนไขการชำระเงินนะครับทำให้ชะลอการตัดสินใจไปเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้แหละครับเป็นเวลาที่เหมาะแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเลยคุณได้ของดีราคายุติธรรมนะครับในทุกๆทำเลไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับที่ดินเปล่าเองทาวน์เฮาส์ในทุกๆระดับราคาเลยนะครับแต่การที่เราจะเป็นนะครับคนที่ประสบความสำเร็จรวยได้ในสภาวะธุรกิจแบบนี้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในธุรกิจแบบนี้สภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นความเป็นมืออาชีพจริงๆอะครับความเป็นมืออาชีพของผมก็คือเราต้องรู้จริงอะครับนะฮะเรื่องราคานะฮะก็จะมีสารพัดต่างๆจะขึ้นมาตรงไหนบ้างนะฮะเรื่องของการโอนค่าใช้จ่ายในการโอนก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปข้อกฎหมายพรบต่างๆในด้านของด้านการเงินนะจะสปอร์ตผู้ที่ตกเป็นลูกค้าของเรานะครับทั้งในด้านผู้ซื้อและผู้ขายเองล่ะครับเราสถานะที่เป็นคนกลางเราจะต้องมีข้อมูลที่ดีพอครับอันดับที่2ก็คือว่าเราจะต้องมีหลักการในการนำเสนอในการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพถูกใจและก็ถูกต้อง
ถึงแม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นสินค้าที่ราคาแพงนานๆซื้อครั้งหนึ่งคนก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจด้วยเหตุผลนำมาวิเคราะห์กันใช่ไหมครับราคาดีวัสดุก่อสร้างดีมีแฟคทอรี่ต่างๆครอบก็น่าจะซื้อแต่ทำไมถึงคนไม่ตัดสินใจซื้อล่ะครับจริงๆแล้วเท่าที่ผมประสบกับประสบการณ์มาโดยตรงเนี่ยเกือบ30ปีเนี่ยปรากฏว่าการตัดสินใจซื้อบ้านหรือในธุรกิจสังหาริมทรัพย์เขาตัดสินใจด้วยอารมณ์ความพึงพอใจ2โครงการ3โครงการที่มีอะไรคล้ายๆกันปรากฏว่าตัดสินใจซื้อเพราะอะไรถูกใจบริการของเซลล์ของโบรกเกอร์นะฮะสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่วัดถึงอัตราความประสบความสำเร็จได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับความเป็นมืออาชีพการให้บริการที่ถูกใจนะครับที่น่าไว้วางใจได้คนเรานะครับผมก็สอนในหลักสูตร professional sales อยู่เรื่อยๆนะครับว่าคนเราก็ตัดสินใจจาก4อย่างนะครับคือพอเขารักเขาชอบอะครับเขาถึงซื้อนะเขาเชื่อถือในโครงการนี้บริษัทนี้ในบ้านนี้ในเซลล์นะชอบเชื่อแล้วมันมีคุณค่ากับเขาอะครับคุณค่าสำหรับแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะฮะคุณค่าที่มีสังคมดีคุณค่าที่ขายต่อและได้ราคาขึ้นนะคุณค่าในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะการบริหารทรัพย์สินกลางดีก็เป็นคุณค่าของอีกกลุ่มหนึ่งสะดวกสบายปลอดภัยอะไรเงี้ยครับนะมีฟิตเนสเซ็นเตอร์มีกรีนแอเรียเยอะเงื่อนไขต่างๆนี้แต่ละลูกค้าแต่ละท่านก็จะต่างกันไปข้อสุดท้ายคือความคุ้มค่าเขาซื้อในวันนี้เขาต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้ไปนั้นมันคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปถ้าคุณสามารถนำเสนอกับเขาได้เขาซื้อของ10ล้านแต่ในใจเขารู้สึกว่าเขาได้ของราคา15ล้าน14ล้านเขาก็ตัดสินใจซื้อนะครับเดี๋ยวนี้เป็นช่วงเวลาเป็นตลาดของผู้ซื้อเราต้องยอมรับนะครับท่านเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ได้แต่ถ้าใครสามารถเป็นมืออาชีพแล้วก็สามารถทำตัวเองให้ครบ4อย่างทำตัวให้เป็นที่ชอบชื่นชอบกับเขาให้เขาเชื่อถือนะครับให้เขาเห็นคุณค่าของเราแล้วก็ให้เขาเห็นว่าคุยกับเราติดต่อกับเราดีแหละคุ้มค่าที่สุดธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีรายได้ดีมากๆไม่มีเพดานไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นคุณจะทำเวลาไหนก็ได้นะครับค่าบริการที่คุณทุ่มเทให้กับเขาไปกับให้เขาเชื่อถือในตัวคุณยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลแต่ข้อดีก็คือคุณสามารถฝึกอบรมได้ฝึกอบรมกับสถานที่ที่ถูกต้องที่เปิดมานานนะครับอย่างโรงเรียนอสังหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผมสอนอยู่เนี่ยครับเรื่องเทรดนี่นะครับหลักสูตร2วัน3วันนะครับเราจะสอนอย่างตรงประเด็นที่สุดเลยคุณจะออกไปเป็นมืออาชีพคุณสามารถร่ำรวยได้ในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอนนะมีประวัติที่ผู้ผ่านการอบรมกับโรงเรียนของเรานะเยอะแยะมากมายรายได้เฉลี่ยเดือนหนึ่งหลัก7หลักขึ้นไปก็มีหลายๆท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมานำเสนอมาแนะนำหลักการดีๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่อยากจะประสบความสำเร็จและเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวงการเรสเตทของบ้านเรานะครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์ขาลงนี่นะครับฟังทีเด็ดอันนี้ถ้าสนใจเรียนเพิ่มเติมอย่าลืมมาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับผมมีโอกาสไปจังหวัดชัยภูมินะไปบรรยายที่นั่นนะก็เลยไปดูปรางกู่นะครับเป็นศิลาแรงนะครับเป็นคล้ายกับเป็นปรางขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกินแล้วเรียกว่าพระธาตุปรางกู่ด้วยนะลองฟังดูลองมาชมดูครับท่านเคยมาที่นี่ไหมครับรู้จักไหมครับหลายท่านอาจจะรู้นะครับแต่ผมไม่ทราบหรอกครับนี่มาครั้งแรกในชีวิตครับพระธาตุปรางกู่อยู่ที่ไหนครับหลายท่านอาจจะยังสงสัยเหมือนกันนะครับนี่คือที่ไหนเอ่ยพระธาตุปางกู่อยู่ใจกลางเมืองชัยภูมิครับเนี่ยครับพระธาตุปางกู่นะครับอยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับถือเป็นศาสนสถาน
ศาสนาพุทธลัทธิมหายานเขาว่าอย่างนั้นนะครับก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีแผนผังประดุกสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่18กี่ร้อยปีมาแล้วครับ800ปีมาแล้ว800ปีเศษมาแล้วนะครับมีปราสาทประธานนี่นะครับแล้วก็บรรณาลัยหรือวิหารมีอาคารแก้วกำแพงแก้วเนี่ยครับแล้วกำแพงล้อมรอบปราสาทมีประตูซุ้มทางเข้ามีสระน้ำด้วยเนี่ยครับบริเวณสถานแห่งนี้นะครับเป็นอโรคยาสารแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าศาสนสถานประจำสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวน102แห่งที่สร้างขึ้นทั่วราชอาณาจักรของนู่นนะครับรักษาคนป่วยนะสมัยก่อนไปรักษาคนป่วยนะครับนะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7โหนี่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากในสมัยนั้นนะครับ800กว่าปีมาแล้วนะแล้วก็มีภาพข้างในเนี่ยครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยนะครับแต่เดิมนั้นแถบนี้อาจจะเป็นโบราณสถานที่สร้างแบบบูชาศาสนาฮินดูนะครับแต่ว่าตอนหลังเขาอาจจะแปลงเป็นศาสนาพุทธก็เลยมีเป็นโบราณสถานแบบพุทธแต่ก็ยังสร้างแบบเดิมที่เป็นสมัยขอมเดิมเนี่ยนะครับเราไปเดินดูกันนะครับนี่ครับเดินดูใกล้ๆโบราณสถานปรางกู่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก่อสร้างด้วยหินเลยยังอยู่รอดมาได้นะครับเนี่ยหินแต่ละก้อนนี่ไม่รู้ไปชากลากมาอย่างไรนะครับนี่ครับมีสระน้ำยังอยู่ครับสระน้ำแห่งนี้ก่อสร้างไว้อย่างดีนะครับมีศิลาแรงโดยรอบก็ยังมีสภาพเป็นสระน้ำอยู่นี่ครับนี่ครับพระธาตุปางกู่หน้าตาดูนี่นะครับเราลองเดินเข้าไปในดูกันนะครับขนาดว่ามันเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับยังใหญ่มากมีทับหลังด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ต้องเป็นพระนารายณ์บำเพ็ญศีลนะครับที่นี่สมัยนี้คงจะเป็นแปลงเป็นพุทธแล้วนะครับก็เลยมีพระพุทธรูปแทนนะครับเป็นพระพุทธรูปครับถ้าเป็นแบบนารายณ์บำเพ็ญศีลก็คงจะเป็นสมัยที่ยังนับถือศาสนาฮินดูพราหมณ์อยู่นะครับข้างในมีพระพุทธรูปนะครับเราเข้าไปดูข้างในนะครับนี่ครับพระธาตุปางกู่ครับนี่เป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับสร้างไว้แบบนี้นี่เป็นสิ่งที่พึงเคารพนะครับสภาพโดยรอบของพระธาตุเป็นอย่างนี้นะครับสร้างไว้ดัง102แห่งลักษณะนี้มันธรรมดาอยากคิดถึงพระธาตุหรือว่าคิดถึงที่กัมพูชาเนี่ยครับมันยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะนครวัดนครธมเนี่ยครับนี่นะครับนี่ผมเพิ่งไปครั้งแรกในชีวิตนะครับเนี่ยปรางกู่ก็เลยมาท่านได้ชมบ้างลองไปเที่ยวชมบ้างนะครับเรามาฟังอาจารย์ถิ่นหงทองท่านมาจากสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครนะครับท่านจะมาพูดถึงเรื่องของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS Geographical Information System นะครับก็ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการวางผังเมืองอย่างไรบ้างนะครับอันนี้
ท่านก็ให้มาให้ความเมตตามาบรรยายที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยสนใจเรียนเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมมาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับพบกับอาจารย์ทินเลยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมนายถิ่นหงทองนะครับได้มาบรรยายให้กับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มานำเสนอในเรื่องของระบบแผนที่เพื่อการบริหารจัดการเมืองซึ่งแต่เดิมนั้นนะครับแผนที่เราเป็นรูปกระดาษนะครับเราก็ต้องเปิดกระดาษขึ้นมาว่าแผนที่ดูถนนดูหนทางต่างๆดูที่ตั้งโรงเรียนที่ตั้งวัดที่ตั้งสาโพกสารุการต่างๆอันนี้คือเป็นระบบแผนที่เดิมแต่ระบบแผนที่ใหม่ปัจจุบันนี้นะฮะมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วหรือเราเรียกสั้นๆว่าระบบ GIS ก็คือย่อมาจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับ Geographic Information System ก็คือหมายความว่าแผนที่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะนำสู่ในระบบคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการค้นหาช่วยในการแก้ไขช่วยในการปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบันสิ่งสำคัญคือทำให้เราได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงแผนที่ทำแผนที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอันนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วที่สำคัญแผนที่เองเนี่ยนะฮะเมื่อเอาเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราสามารถจะค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญค้นหาตำแหน่งต่างๆที่เราจะไปหรือคล้ายๆลักษณะของค้นหาตำแหน่งที่เราจะเดินทางวันนี้เราจะเดินจากบ้านออกจากบ้านไปเราจะไปโรงเรียนกทม.สักแห่งหนึ่งเราแค่มาร์คจุดในตัวแผนที่มันก็จะบอกเส้นทางในการเดินทางได้อันนี้คือองค์ประกอบสำคัญของแผนที่ว่าแผนที่เองเนี่ยมันจะบอกถึงตำแหน่งก็คือตำแหน่งโรงเรียนตำแหน่งวัดแล้วบอกเส้นทางก็คือเส้นทางถนนและบอกพื้นที่พื้นที่อะไรครับก็คือพื้นที่โรงเรียนพื้นที่ของที่ดินของเราว่าที่ดินของเราเนี่ยมีพื้นที่กี่ไร่กี่งานกี่วาอันนี้คือองค์ประกอบสำคัญเราสามารถจะค้นหานะครับด้วยความรวดเร็วถ้าเป็นกระดาษเราอาจจะค้นหาสัก 2-3 นาทีแต่ถ้าเราค้นหาจากระบบ GIS แล้วเนี่ยใช้เวลาแค่เสี้ยววินาทีเราก็ค้นหาได้จากวันนี้ณวันนี้เวลานี้เราจะไปเชียงใหม่เรามาร์คตำแหน่งที่ตัวเทศบาลเมืองเชียงใหม่เราก็สามารถรู้เส้นทางว่าระยะทางประมาณ700โลต่างๆเราก็สามารถทราบได้เลยส่วนที่สำคัญที่เราต้องดูณตรงนี้คือว่าการพัฒนาพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเองนะครับเรามีบ้านอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนหลังถนนหนทางอีกเป็นหลายพันกิโลนะครับทางน้ำต่างๆเขตการปกครอง50เขต169แขวงเขตก็คืออำเภอนะครับกทมเรามีอำเภอหรือเขตเนี่ยประมาณ50เขต50อำเภอมีแขวงหรือตำบลอยู่169แขวงหรือ169ตำบลเห็นไหมครับพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตรมีบ้านอยู่ประมาณ2ล้าน5แสนหลังถ้าเราบ้านทุกหลังเข้าไปสู่ในระบบGIS แล้วเราสามารถจะค้นหาว่าบ้านหลังนี้นะครับชื่ออะไรอาคารหลังนี้ชื่ออะไรผมยกตัวอย่างว่าผมจะค้นหากรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาช้าเราก็พิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครมันก็จะวิ่งไปหน้าตำแหน่งของมันได้เลยอันนี้คือข้อดีมันเมื่อเราสามารถบูรณาการเรื่องข้อมูลทั้งหมดได้เพราะว่าในระบบแผนที่ GIS เราเนี่ยจะมีชั้นข้อมูลต่างก็คือชั้นข้อมูลของอาคารชั้นข้อมูลของถนนชั้นข้อมูลของคลองชั้นข้อมูลของที่ตั้งโรงพยาบาลที่ตั้งหน่วยงานราชการต่างๆจะมีหมดเลยนะฮะอันนี้คือข้อดีของการใช้ข้อมูลเมื่อเราเพิ่มเติมชั้นข้อมูลต่างๆอย่างยกอย่างว่าหน่วยงานกทม.เองเรามีที่ตั้งของจุดอ่อนน้ำท่วมที่ตั้งของนะแผงผู้ค้าหรือที่ตั้งของคิวมอเตอร์ไซค์เราสามารถใส่ข้อมูลไปได้ครอบคลุมทั้งกทม.ได้และเราสามารถจะค้นหาสืบค้นว่าคิวมอเตอร์ไซค์นี้มีทั้งหมดกี่คนกี่รายค้นหาที่อยู่ตามที่เขาขออนุญาตมาในเรื่องของตำแหน่งอะไรต่างเนี่ยมันจะทำได้หมดเลยแล้วที่สำคัญนะครับข้อมูลตรงนี้เอง
เมื่อให้หน่วยงานต่างๆไปใช้หน่วยงานต่างสามารถที่จะไปเพิ่มชั้นข้อมูลของตัวเองได้อย่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถจะเพิ่มตำแหน่ง สถานีดับเพลิงหรือเพิ่มตำแหน่งพื้นที่ชุมชนต่างๆว่าพื้นที่ไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติภัยหรือเกิดอัคคีภัยก็แล้วแต่นะครับยกอย่างชุมชนหนึ่งมีบ้านอยู่200หลังนะครับบ้านเนี่ยเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้กี่หลังเป็นไม้กี่หลังแล้วไม้เนี่ยมันเสี่ยงในการที่จะเกิดอัคคีภัยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้โดยการเอาถังดับเพลิงไปใกล้ๆตำแหน่งที่บ้านซึ่งก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายก็คือบ้านที่เป็นบ้านไม้ต่างๆไอ้นี่คือวิธีการป้องกันนะครับแม้แต่เรื่องเสาไฟฟ้าเองในชุมชนนะฮะมีเสาไฟฟ้าตัวไหนที่ไม่เพียงพอจุดไหนที่เป็นจุดก่อเหตุอาชญากรรมจุดนี้เองมันสามารถที่จะช่วยได้ในการบริหารจัดการเราก็ไปเพิ่มตำแหน่งเสาไฟฟ้าไปเพิ่มข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครเองเป็นหน่วยงานหน้าที่ภารกิจหลักก็คือให้บริการประชาชนเราจะทำยังไงให้มีข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชนได้รวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เร็วที่สุดอันนี้คือเป้าหมายหลักของกรุงเทพมหานครหน้าที่หลักก็คือการให้บริการประชาชนนั่นเองสิ่งสำคัญนะครับเมื่อข้อมูลนี้ทุกหน่วยงานเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันก็จะเกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันข้อมูลแผนที่ไม่ถูกต้อง 100% หรอกครับณวันนี้เราทำแผนที่อยู่พรุ่งนี้มันเปลี่ยนแปลงทุกวันก็ต้องมีเครือข่ายมีผู้ใช้ร่วมกันที่จะมาบอกว่าอาคารนี้คืออาคารอะไรอาคารนี้คืออาคารอะไรสิ่งต่างก็จะบูรณาการร่วมกันมีการใช้ข้อมูลร่วมกันมันก็จะตอบรับในเรื่องของการใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการเมืองด้วยแผนที่ระบบสาธารณูปโภคศาสตร์หรือระบบ GIS นั่นเองในวันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ให้เวลานะครับมาชมรายการในวันนี้โดยทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้โอกาสผมในถิ่นหงทองได้มาเล่าเรื่องของแผนที่นะครับการบริหารจัดการเมืองโดยการใช้แผนที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนนะครับผมขอบคุณครับเห็นไหมครับนี่คือเนื้อหาสาระหนักอัดแน่นเกี่ยวเรื่องผังเมืองกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านสนใจเรียนรู้เรื่องข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์นี่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังสำคัญนะในการองค์ความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพราะถ้าเราไม่รู้กฎหมายนะครับสงสัยเราจะลำบากนะที่เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้นะดังนั้นถ้าท่านสนใจเรียนรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่าลืมมาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับผมมาแนะนำหนังสือชื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับเล่มนี้เพิ่งพิมพ์สำหรับปี2560นี่เองนะครับ360หน้า300บาทครับนะสำหรับสอนในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ที่อื่นๆก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันครับหนังสือนี้เป็นการพูดถึงเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ในแง่มุมต่างๆที่ผู้สนใจด้านอสังหาริมทรัพย์พึงจะได้ทราบนะครับหนังสือนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะครับรายได้ก็มอบให้กับทางมูลนิธิโดยตรงนะครับชินภัทรวิสุทธิแพทย์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะวางแผนภาษียังไงฟังดูเลยครับพูดเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบนะครับแล้วก็มาดูเรื่องการวางแผนการจัดการและการจัดการอย่างไรนะครับส่วนเรื่องร่างกฎหมายทั้งหมด87มาตราเนี่ยก็ขอไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็เอาแค่หลักการแล้วกันท่านได้ข่าวแล้วล่ะนะครับว่าร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราชุดนี้เป็นชุดเป็นรอบที่สองเรียกว่ารอบที่สองปีที่แล้วเนี่ยมีรอบนึงแล้วแต่ว่าสำนักชาวผ่านก็ยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายนะก็ถูกตีกลับแล้วก็รัฐบาลก็เริ่มมานั่งทบทวนกันใหม่รอบปีที่แล้วปี59มี78มาตราในร่างรอบนี้นี่87มาตราปีก็มาดูนะครับว่าหลักการเป็นไงนะครับผมไปเลยนะฮะปลายปีนี้คงออกเป็นกฎหมายนะ
ออกกฎหมายก็จะออกในรูปของพระราชบัญญัติแล้วก็จะไปยกเลิกภาษีโรงเรือนยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่นะครับยกเลิกแล้วคาดว่าจะใช้บังคับในปี2562ถ้าไม่ทันก็ไปปี63อันนี้ถามว่าทำไมบอกว่าทันไม่ทันอันนี้กระทรวงการคลังเป็นคนคาดการณ์นะครับเหตุเพราะว่าพอออกเป็นพรบในปี60นี้ในปี61ทั้งปีเนี่ยจะเห็นกฎหมายลูกกฎหมายแม่ออกกับปีนี้เป็นพรบกฎหมายลูกก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎกระทรวงเป็นประกาศอธิบดีเรื่องอะไรต่างๆเช่นกฎกระทรวงที่กำหนดนะครับว่าเกษตรเป็นยังไงลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดินเหมาะสมหรือไม่ถามว่าทำไมต้องพูดแบบนี้เกษตรโอ้กว้างมากเลยประมงเป็นเกษตรไหมปศุสัตว์พืชสวนพืชไร่เป็นเกษตรไหมนะครับปลูกผักบุ้งในทะเลสาบเป็นทะเลสาบแต่เป็นเกษตรหรือเปล่านะตึกแถวใช้เป็นราวของแอนเป็นเกษตรหรือเป็นพาณิชย์อันนี้ตอบไม่ได้ในร่างกฎหมายก็ไม่ได้พูดบอกว่าให้เป็นในกฎกระทรวงนะครับซึ่งเดี๋ยวมหาไทยกับทางก็คงไปคุยกันนะครับอันนั้นประมาณปี61พอปี62จะใช้บังคับถ้ายังใช้บังคับไม่ได้เพราะกฎหมายยังออกไม่ครอบคลุมไม่เรียบร้อยก็ขยายต่อไปปี63ท่านจะเห็นว่ากฎหมายออกช้าเกิดอะไรขึ้นกฎหมายออกเร็วออกช้าดีนะส่วนใหญ่ถ้าตอบง่ายๆก็บอกว่าออกช้าๆก็ดีแล้วไม่ดีออกเร็วดีเลยถ้าออกช้าปีนี้นี่ดีเลยเหตุว่าอะไรครับปีที่แล้วศาลฎีกาตัดสินคดีหนึ่งของสนามบินสมุยเนี่ยประกอบแอร์นะครับปีที่แล้วเนี่ยศาลฎีกาตัดสินในคดีภาษีโรงเรือนและที่ดินโทษภาษีโรงเรือน10%นะตัดสินให้ประกอบแอร์ซึ่งเป็นเจ้าของสนามบินสมุยแพ้ผลก็คือว่าตอนนี้อบต.และเทศบาลทั่วประเทศเนี่ยนำเอาคำพิพากษาศาลฎีกาปีที่แล้วเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานบอกว่าต่อไปนี้อบต.เทศบาลจะเก็บภาษีย้อนหลังโดยอาศัยสัญญาเช่าที่มีค่าเช่าที่ทำสัญญาไว้ที่หลังไม่ใช้ค่าเช่ากลางอีกแล้วนะลูกค้าผมเนี่ยได้เชียงรายไล่ถึงทางใต้สมุยภูเก็ตเนี่ยโดนอบต.เทศบาลเนี่ยไล่เก็บภาษีโรงเรือนย้อนหลังเลยครับย้อนหลังอันนี้อันตรายมากนะเพราะฉะนั้นดีที่สุดขอให้ภาษีโรงเรือนรีบจบไปเร็วๆแล้วภาษีที่ดินมาเร็วตอนนี้คนที่เดือดร้อนอยู่คือคนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนซึ่งเป็นภาษีที่ใช้มา85 ปีนะดูต่อนะครับกฎหมายนี้พอใช้บังคับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายนี้จะเปลี่ยนประเทศไทยใน2ลักษณะอันที่1คือจะเปลี่ยนลักษณะการถือครองเดิมที่ถือครองในชื่อบุคคลธรรมดาจะไม่ถือครองในชื่อบุคคลธรรมดาอีกแล้วเหตุเพราะว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดินท่านเสียภาษีที่ดินในขณะที่ท่านจะผลักที่ดินเข้ามาอยู่ในชื่อบริษัทภาษีที่ดินเสียทุกปีถ้าอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาท่านเสียภาษีช่วยชาติแล้วท่านรวมเป็นรายจ่ายบุคคลธรรมดาได้หรือไม่แต่ถ้าท่านกลับเข้าเป็นรายจ่ายบริษัทนอกจากช่วยชาติแล้วเป็นรายจ่ายบริษัทได้ด้วยบริษัทไม่มีรายได้ภาษีนี้จะกลายเป็นผลขาดทุนของบริษัทไปทุกปี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 ขาดทุนเมื่อไหร่เวลาบริษัทขายที่เอาผลการทุนมาใช้ได้ย้อนหลังแค่5 ปีเอาผลการทุนทางภาษีของบริษัทเอามาใช้ย้อนหลังได้แค่5 ปีนะฮะแต่ถ้าไม่ขาดทุนก็แสดงว่าบริษัทมีรายได้ภาษีที่ดินที่เสียทุกปีจะกลายเป็นรายจ่ายของบริษัทรายจ่ายบริษัทงั้นถามต่อบุคคลกับบริษัทภาษีอัตราบุคคลกับอัตราภาษีบริษัทอะไรสูงกว่ากันบุคคลอยู่ความสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาขายที่ในอนาคตภาษีบุคคลสูงกว่าหลายท่านเถียงผมบอกว่าไม่จริงเพราะว่าบุคคลธรรมดาเวลาขายที่ฐานภาษีในการคิดภาษีที่ได้บุคคลธรรมดาใช้ราคาประเมินราชการเป็นฐาน
จจุบันเป็นแบบนั้นใช่แต่กำลังจะแก้ไขกฎหมายให้ฐานการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการขายที่ดินคิดจากราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะดีกว่าคือไปคิดแบบเดียวกับบริษัทเลยดังนั้นบุคคลธรรมดาอัตราภาษีเงินได้ 5-35% กับบริษัท 20% ต่างกันนะครับอันนี้กฎหมายนี้จะผลักดันให้คนรีบโอนที่ดินจากชื่อบุคคลไปอยู่ในชื่อบริษัทท่านก็เห็นข่าวแล้วสื่อที่ประชาชาติธุรกิจลงว่าเจ้าสัวตั้ง200บริษัทตั้งไว้200บริษัทอันนั้นเป็นข่าวอันนั้นเป็นข่าวตั้งจริงหรือเปล่าไม่รู้เป็นข่าวนะฮะเจ้าสัวคุณเจริญเนี่ยนะเดี๋ยววันที่31เนี่ยผมไปพูดทั้งเครือคุณเจริญประมาณ100คนฟังนะครับทั้งวันเลยคือทั้งวันสไลด์ทำนองเดียวกันเนี่ยแต่ปรับนิดนึงให้เหมาะกับธุรกิจ Asset World คุณเจริญประมาณ100คนเอาพนักงานเอาวันนี้เป็นคีย์แมนทั้งหลายบริษัทในเครือทั้งหลายมาฟังบอกได้เลยว่าการที่นักข่าวลงเนี่ยไม่ได้จริงเลยผมทำให้ลูกค้าก็ไม่มีใครสร้างบริษัทเพื่อเอาที่ดินโอนเข้ามาแล้วใช้สิทธิ์ภาษีในที่ทองไม่มีทางไม่มีทางเดี๋ยวอาจจะให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะลักษณะที่สองที่จะเกิดขึ้นคือกฎหมายภาษีที่ดินที่ถูกสร้างเวลาออกมาใช้จะทำให้เปลี่ยนลักษณะการใช้สอยการใช้สอยที่เคยใช้แบบจริงๆกว้างๆหรือไม่ได้ใช้จะถูกกดดันโดยภาษีให้ใช้ประโยชน์สูงสุดเช่นลูกค้าผมก็ได้สุขุมวิทต้นๆเลยครับคอร์ตเทนนิสเป็นที่เชิญมานิดต่อไปจะเลิกทำคอร์ตเทนนิสแล้วครับเพราะว่าสนามเทนนิสตรงสุขุมวิทซอยต้นๆ 20-30 เนี่ยมันเป็นแนวแฟลตแนวราบพอไปเชิญมานิดเก็บภาษีแพงมันต้องขึ้นแนวสูงอีกหน่อยก็พุ่งคอร์ตเทนนิสยิงขึ้นคอนโดขึ้นอพาร์ตเมนต์แล้วแนวโน้มจะเป็นแบบนี้อีกประเภทหนึ่งที่รกร้างว่างเปล่าหรือที่ทำการเกษตรที่มันได้รายได้ต่ำแล้วภาษีต้องเสียทุกปีจะถูกเปลี่ยนที่เคยปลูกมันสำปะหลังจะกลายเป็นอาจจะต้องไปปลูกพืชที่แพงขึ้นที่รกร้างว่างเปล่าอาจจะต้องไปปลูกพืชที่กลายเป็นเกษตรเหตุเพราะว่าเกษตรเสียภาษีในเพดานที่ต่ำที่สุดนะขณะที่รกร้างว่างเปล่าเสียภาษีในเพดานที่สูงที่สุดถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นถ้าเราดูเพดานนะถ้าเห็นว่าเพดานเนี่ยที่โรงงานว่าเปล่าเก็บไม่เกิน 5% นี้ตามร่างกฎหมายตามร่างกฎหมายเขาออกในกฎหมายเดี๋ยวมาดูว่าจริงๆยังคงเป็นตัวเลขนี้หรือเปล่านะครับที่ดินเพื่อการเกษตรเพดานเก็บไม่เกิน 0.2 เจ้า 0.2 กับ 5% นี้ต่าง 25 ครับ 25 เท่าแนวโน้มตัวเลขก็จะเห็นว่า 25 เท่านี้จะถูกเปลี่ยนในเกษตรทั่วประเทศก็เลยมีคำถามว่าทำไมผมวิเคราะห์เช่นนั้นเหตุเพราะว่าถ้าเราดูแผนที่ประเทศไทยนะครับ 100% จะมี 5% เท่านั้นที่เป็นที่ในเมืองที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่ในเมืองคือ 5% 5% คือที่ในเมืองที่ประมาณ 50-55% เป็นที่ป่าเขาลำเนาไทยเป็นที่แม่น้ำลำคลองเป็นที่ของราชการที่ของรัฐขณะที่เหลือประมาณ 40% เป็นที่ของเอกชนซึ่งมีทั้งเกษตรบวกโรงงานว่างเปล่าอยู่ที่ 40% เจ้า 40% นี่แหละครับจะถูกเปลี่ยนโดยสีแดงข้างล่างเนี่ยที่โรงงานว่างเปล่ากดดันให้กลายเป็นเกษตรและเกษตรนี่จะเห็นว่ามีอะไรบ้างที่เขาทำกันปลูกข้าวตามกันปลูกยางตามกันปลูกอ้อยตามกันปลูกข้าวโพดตามกันต่อไปมันจะต้องคิดใหม่แล้วว่าอย่าปลูกตามกันเพราะเห็นว่าถ้าปลูกตามกันสินค้าเกษตรออกมาก็ราคาตกก็ต้องปลูกอย่างอื่นเช่นจะปลูกอินทผลัมไหมนะฮะพันธุ์แม่โจ้36ตลาดอสกขายกันกิโลละ700บาทปลูกส้มโอไหมพันธุ์ทับทิมสยามลูกเดียวเนี่ย 1,500-2,000 บาทลูกเดียวท่านลองหาที่ผมพูดได้ใน Google มีหมดนะครับนะฮะปลูกถั่วแระญี่ปุ่นไหมนะครับปลูกเองไม่ได้ให้เขาเช่าไหมให้เขาเช่าหรือเปล่าไร่ละ 7,000 ไร่ละ 7,000 ถ้าให้เช่าธรรมดาไร่ละ500
หัวหน้าญี่ปุ่นคนทำเองทางเหนือแล้วมิโซะญี่ปุ่นล้วนๆเลยหรือปลูกเมล็ดไหมปลูกพืชอะไรก็ได้ที่คุณค่าสูงที่ไม่ใช่มันสัมปะหลังทำไมดีด้วยมันจะเปลี่ยนลักษณะการใช้สอยที่ดีนะครับดูต่อนะฮะบ้านเนี่ยในร่างกฎหมายมีการคุยแต่ตอนที่เป็นการแปรยติในการแปรยติมีการพูดถึงตัวเลข20ล้านถึง70ล้านก็ได้เหตุเพราะว่าอะไร50ล้านราคาประเมินทางราชการคิดจากที่ดินและบ้านรวมกันถ้าไม่เกิน50ล้านรวมเป็น50ล้านบ้านหลังหลักผมใช้คำว่าหลังหลักนะหลังหลักคือนั้นเป็นเจ้าของที่ดินและบ้านและมีชื่อในโฉนดโทษชื่อในทะเบียนบ้านนับทะเบียนบ้านกระทรวงมหาดไทยสำรวจแล้วมีอยู่ 8,500 หลังทั่วประเทศได้น้อยถ้าลดลงมาจาก50เหลือ20ล้านได้อีกหลายหมื่นหลังแต่ถ้าลดลงอีกเหลือ10ล้านบาทเอจะเห็นละเริ่มมีมากขึ้นละหลายหลังมีไม่ดีในห้องนี้อาจจะมีบางท่านที่มีบ้านที่มูลค่าราคาประเมินราชการที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย20ล้านเราไม่นับราคาซื้อขายนะครับเช่นบุรีหว่าพื้นที่ลงเลยหลังก็80ล้าน200ล้านไม่นับแบบนั้นนับราคาประเมินที่ดินแล้วสิ่งปลูกสร้างประเมินราชการเหตุเพราะว่าอะไรเหตุเพราะว่ากฎหมายบอกว่าพอกฎหมายออกมาจะเปลี่ยนแนวของภาษีโรงเรือนคือไม่เอาค่าเช่ามาเป็นฐานแล้วจะใช้ราคาประเมินทางราชการไม่ว่าจะเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างห้องชุดทุกวันนี้ที่ดินห้องชุดมีหมดแล้วเหลือแต่ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยกรมธนารักษ์จ้างเอกชนครับทำการประเมินสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศในลักษณะที่ว่าอาคารแบบนี้คอสลอคอนกรีตสำเร็จต่อตารางเมตรเท่าไหร่ไม่สนใจว่าพื้นเนี่ยจะเป็นปาเก้เป็นหินอ่อนเป็นปูพรมเป็นจะว่ายางไม่สนใจเอาโครงสร้างหลักๆว่าให้ตารางเมตรเท่าไหร่โครงสร้างเหล็กเท่าไหร่โครงสร้างตึกขึ้นตึกขึ้นไม้เท่าไหร่นี่คือแนวที่กรมธนารักษ์จะเป็นคนจัดการเรื่องราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ดินมีแล้วอาคารชุดมีแล้วที่ว่ามา4ปีครั้ง4ปีครั้งนะครับเจอไหมบ้านที่แยกออกจากที่ดินหรือเปล่ารวมกันครับบ้านกับที่ดินรวมกันนะว่าท่านไม่สามารถอยู่บ้านแล้วลอยออกจากที่ดินนะครับถ้าเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐเนี่ยมีการแบ่งเป็น5คือเจ้าของรวมเป็นยังไงเจ้าของรวมก็คือไม่สนใจเจ้าของเดียวเจ้าของรวมถึงเวลาต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเนี่ยเสียภาษีถ้าไม่เสียก็ยึดหมดแปลว่าเป็นมูลค่ารวมไม่ได้ยึดจากเจ้าของจับหลักนะฮะหลายท่านยังไม่เข้าใจใครเข้าใจว่ามี4เจ้าของเฉลี่ย4ไม่ใช่1โฉนดแปลงมี4คนหาร4ไม่ใช่หารในเรื่องที่ไปหารกันหลังบ้านแต่ถ้าต้องจ่ายตามโฉนดก็โฉนดคิดตามแปลงตามเลขโฉนดหลังก็คิดตามเลขบ้านประเด็นที่มีปัญหาอยู่บ้าน1หลังสร้างครอบ4โฉนดโรงงาน3อาคารสร้างอยู่บนคล่อม8โฉนดจัดยังไงนี่ต่อไม่ได้ต้องรอกฎหมายลูกนะกฎหมายแน่ไม่พูดถึงเลย87มาตราต้องรอกฎหมายลูกหลายท่านถามผมทุกวันเลยทั้งไลน์วันนี้ผมมีกลุ่มนะกลุ่มที่ตั้งเป็นกลุ่มไลน์เพื่อตอบคำถามอะไรพวกนี้ถ้าท่านสนใจท่านแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ผมจะเชิญเข้ากลุ่มถามคำถามผมบอกอันนี้รอหลายท่านบอกว่าอันนี้เป็นที่มรดกอันนี้ถือร่วมกันผมตอบยังไม่ได้ถ้าผมเป็นคนออกกฎหมายเองผมตอบเลยนะขอให้รอกฎหมายลูกปี61ได้เห็นแน่นะครับดูต่อนะบ้านหลังหลักยกเว้นตัวเลขยังไม่นิ่งว่าเท่าไหร่นะครับต่อมาบ้านหลังอื่นคือหลังที่ท่านไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่เก็บเลยผมจะเกิดอะไรขึ้นผมจะทำให้ท่านเนี่ยไม่กล้ามีบ้านหลายหลังนะผมจะทำให้ท่านเนี่ยเริ่มมีบ้านน้อยๆนะผมเองมีบ้าน4หลังซื้อมาได้ยังไง20ปีที่ผ่านมาเนี่ย4หลังคอนโด1บ้านอีก3ยังไม่นับบ้านที่แม่ให้ต่างหากเป็น5คำถามคือซื้อทำไมแล้วแต่ละหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็น
20ล้าน50ล้านเลยครับมันกระปิดกระปอยหลังละ10ล้านอันนี้ราคาตลาดนะราคาประเมินที่ไม่ถึง5ล้านแน่นอนผมก็คือจะปิดที่ผมต้องเสียภาษีทุกหลังเลยผมก็ต้องขายบางหลังไปแล้วไปซื้อหลังที่ใหญ่ขึ้นเพราะท่านเสียทุกหลังท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเสียได้หลังละ 5,000 20,000 ต่อปีมีอยู่4หลังแล้วผมไปเสียทำไมมันไม่มีรายได้เนี่ยครับสาระดีๆที่เป็นประโยชน์เหล่านี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นผู้จัดมาให้นะครับแต่สิ่งที่ได้จากความรู้ตรงนี้มันได้การประเมินการวิเคราะห์นะครับเอาเข้ามาแต่ก่อนนี้ก็เห็นโรงแรมเก่าเห็นสถานที่เห็นตึกเก่าก็ดูแค่ว่าอ๋อมันอยู่โลเคชั่นนี้ดีครับผมว่ามันน่าจะทำได้ดีแต่ตอนนี้ไม่ฮะผมถามลึกไปกว่านั้นไปถึงตารางเมตรไปถึงอาคารที่สร้างไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารรวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยหรือจริงๆมันควรจะทำอะไรที่ได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ได้จากการเรียนมาตรงนี้โดยตรงว่าเราเปรียบเทียบได้เราประเมินได้นะครับและสุดท้ายที่ผมได้จากในการเรียนผมได้รู้จักเพื่อนๆในหลากหลายอาชีพมากนะครับผมรู้จักเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับในหน้าเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับการไปทำเซอร์เวย์เวทคืนที่ดินให้กับทางหน่วยภาครัฐอย่างเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเขาต้องเป็นคนแรกๆเลยครับที่จะรู้ว่าไอ้ถนนจะไปตัดผ่านตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมไปรู้จักเขาที่อยู่ในกลุ่มผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเนคชั่นนอกจากนี้มีคนที่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้านำเข้านะครับบางคนก็เป็นในหน้าอาชีพอิสระนะครับทำให้เรามีเพื่อนมากมายแล้วนอกจากนั้นเราจะมีเพื่อนรุ่นพี่นะครับเราจะมีงานเลี้ยงมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้สังสรรค์ที่มีรุ่นพี่มาด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยพี่ทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมที่ผมก็เจอนะครับทำให้เรารู้จักมากมายบางคนเป็นคนที่เขาก็คงไม่เคยให้นำบัตรใครนะครับเจ้าหน้าที่ที่มานะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีอย่างเงี้ยมานั่งคุยนั่งกินข้าวปกติเราก็คงเข้าถึงท่านยากเนาะท่านไปติดต่อที่ดินเลยไหมแต่ท่านเนี่ยมาในฐานะเป็นผู้รับเชิญนะครับมาบรรยายด้วยนะครับมาให้ความรู้ด้วยแล้วก็มาทานข้าวมาสังสรรค์กับพวกเราด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุ้มมากๆแล้วก็เราคิดว่าเสียดายนะถ้าไม่ได้มาแต่ก็ต้องจัดการนะครับเรื่องเวลาเป็นสำคัญจริงๆเพราะว่าเรามีเกณฑ์ว่าจะต้อง 80% ใช่ไหมอาจารย์ที่ถึงจะผ่านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะต้องจัดการมากๆทีเดียวแต่ผมเชื่อครับว่าเราตั้งใจจริงๆในทางครับมาดูที่เมืองทองบางนาเขาทำอย่างไรบ้างเมืองทองบางนานี่ก็ทำดีมากเลยนะครับสร้างบ้านขึ้นมาเป็นพันๆหน่วยทำศูนย์กลางค้าไว้อยู่ตรงกลางกะให้คนมาช้อปปิ้งปรากฏว่าคนซื้อบ้านทรยศครับไม่มาอยู่ห้างเปิดไม่ได้20กว่าปีตอนนี้เจอเนื้อคู่แล้วมีคนซื้อไปแล้วเอาไปทำอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับผมพามาที่เมืองทองบางนาครับนี่ครับเมืองทองบางนาเป็นตึกคอนโดแบบนี้นะครับด้านหลังนู้นก็ยังเป็นเมืองทองบางนาอยู่นะครับนี่นะครับเมืองทองบางนาอยู่แต่ส่วนตรงกลางเนี่ยครับตรงนี้นะครับสวยๆเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแล้วครับแต่เดิมนั้นเป็นศูนย์การค้าของเมืองทองธานีนะครับชื่อห้างเมโทรครับมีเมโทรประตูน้ำใช่ไหมครับปิดไปแล้วแต่นี่เมโทรเมืองทองบางนาครับสร้างมาแบบนี้สภาพคล้ายๆอย่างนี้นะครับที่เราทำใหม่สร้างขึ้นมาเนี่ย20กว่าปีครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าชาวบ้านแถวนี้นี่อันนี้ก็ยังเป็นตึกร้างเลยครับนี่ก็ทำเรื่องใหม่กลายเป็นหอพักไปแล้วนะครับแต่ว่าอาพาร์ตเมนต์คอนโดเหล่านี้เนี่ยครับไม่มีคนอยู่ครับนะไม่มีคนอยู่มีคนอยู่เหมือนกันครับแต่อยู่กันน้อยมากนะก็เลยทำให้ประสงค์ของการที่จะต้องการใช้พื้นที่
ป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่นี่เป็นศูนย์การค้าก็ไม่เพียงพอนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างต่อได้มีเครื่องบินด้วยครับดังนั้นก็เลยจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือว่าส่วนที่เป็นศูนย์การค้าเมโทรนี้เนี่ยครับก็เลยขายให้ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวไปครับอาคารที่สร้างไปเสร็จเหล่านี้ก็สร้างจนเสร็จกลายเป็นหอพักของนักศึกษาไปนะครับส่วนที่อยู่ทางด้านโน้นก็ยังเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าค่าเช่าหรือราคาอาจจะค่อนข้างจะถูกนะครับนี่เลยเรียกว่ากว่าจะเจอเนื้อคู่ก็คือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยครับคิดเวลา20กว่าปีคอนโดเหล่านี้นะครับเมื่อสมัยขายใหม่ๆเนี่ยครับปีพุทธศักราช2535ราวๆนั้นเนี่ยครับหรือเมื่อ25ปีที่แล้วนี่ยูนิตละ 430,000 บาทครับภายหลังมีขายเหมือนกันนะครับเหลือ 260,000 ก็ยังมีคนไม่ซื้อครับแต่ที่นี่ยังมีว่างเหลืออยู่เยอะมากเลยนะครับทางคุณไว้กว่าปีที่เยอะมากว่าอย่างนั้นก็ไม่ดีนะครับอย่าเสียดายอย่ายิ่งครับบริเวณนี้ก็ทรุดเหมือนกันนะครับแผ่นดินก็ทรุดไปตามสภาพเนี่ยครับอันนี้อาจจะทรุดไปประมาณสัก 3-40 เซนนะครับที่เป็นในรอบประมาณสัก20กว่าปีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ห้องหนึ่งอาจจะ 200,000 กว่าบาท 300,000 เนี่ยค่าเช่าก็อาจจะประมาณสัก 2,000 กว่าบาท 3,000 เนี่ยนะครับตามผลตอบแทนก็ค่อนข้างจะดีราคาก็ยังถูกอยู่มากแต่บางตึกนะครับปรากฏว่าลิฟต์อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ครับแต่บางตึกก็ใช้ได้นะครับอันนี้ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับเห็นไหมครับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่เคยเวิร์กเนี่ยครับน่าเสียดายแต่เจ้าของโครงการท่านก็ตั้งใจทำมากเลยนะครับขนาดมีศูนย์การค้าแต่ชาวบ้านผ่าไม่มาอยู่นี่เป็นเรื่องที่สุดอย่างคาดเหมือนกันครับนี่นะครับกว่าจะเจอเนื้อคู่ก็อาจจะสายไปแล้วหรือเปล่าหรือไงเนี่ยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอาคารอย่างหนึ่งเนี่ยครับซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลานั่นเองครับรายการเด็ดอสังหาวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับนี่1ชั่วโมงเต็มนะครับนะเราก็พยายามที่จะนำเสนอสาระความรู้ประโยชน์กับทุกท่านโดยตรงเลยครับหวังว่าท่านดูแล้วจะได้สาระกันตามสมควรนะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่ก่อนจะไปขออย่าลืมนะครับขออยากเรียนให้ทราบว่าเข้ามาดูในเว็บไซต์ได้นะครับคือ housingyellow.com housingyellow.com คลิกเข้าไปดูจะมีรายการเด็ดอสังหาเนี่ยครับเป็นตอนๆนะเป็นช่วงๆที่ท่านจะดูเป็นแต่ละห่วงเวลาก็ยังได้นะครับเป็นการดูย้อนหลังนั่นเองเอาละครับผมแล้วก็ทีมงานก็ขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ